นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสมาชิกวุฒิสภานายวันชัยสอนสิริบอกถึงการร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีของสมาชิกวุฒิสภาว่าหากใครสามารถรวบรวมเสียงส.ส.ได้เกินกว่ากึ่งหนึ่งเราต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนซึ่งไม่ได้ผิดอะไรไปจากหลักการเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2512และในปีนี้ต้องติดตามกันต่อไปว่าพรรคก้าวไกลซึ่งมีเสียงมาอันดับหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าจะมีเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรเป็นข้อตกลงของพรรคการเมืองหรือเป็นมารยาททางการเมืองที่ใครได้เสียงอันดับหนึ่งก็มักจะให้พรรคนั้นเป็นคนประสานในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนซึ่งขณะนี้พรรคเพื่อไทยและพรรคการเมืองอื่นๆก็พูดเช่นนั้นหากเป็นเช่นนี้ถือเป็นภารกิจของพรรคก้าวไกลในการประสานหาความร่วมมือว่าสามารถรวมกับพรรคการเมืองอื่นได้เกิน251เสียงจนกระทั่งถึง376หรือไม่ผมไม่แน่ใจว่าคนได้เสียงอันดับหนึ่งจะต้องเป็นรัฐบาลเสมอครั้งที่แล้วพรรคเพื่อไทยมีเสียงมาอันดับหนึ่งแต่ต้องเป็นฝ่ายค้านถ้ารวมเสียงได้มากโดยหลักการแล้วคิดว่าต้องเคารพเสียงตรงนี้ครั้งนี้พรรคก้าวไกลได้เสียงอันดับหนึ่งก็จริงแต่ไม่ได้คะแนนเสียงเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเกินกว่า251เสียงก็ต้องดูกันต่อไปถ้าเขาประสานกับพรรคเพื่อไทยได้อันนี้ก็มีสิทธิ์ได้เกิน300เสียงซึ่งต้องดูว่าเขาตกลงกันได้หรือเปล่าว่าใครเป็นนายกและการทำนโยบายต่างๆนั้นรวมกันได้หรือเปล่าเราไม่รู้เพราะสว.อยู่ข้างหลังไม่ใช่คนต้องเสนอใครมาเป็นนายกมันอยู่ที่ส.ส.ก่อนรายการต่อมาต้องมาดูว่าถ้าเขาสามารถรวมกับพรรคภูมิใจไทยพรรคชาติไทยพัฒนาด้วยถ้าเขาสามารถประสานพรรคการเมืองที่มาจากประชาชนได้ทั้งหมดผมว่าเขาขาดลอยแทบไม่ต้องใช้เสียงส.ว.เลยแม้แต่เสียงเดียวฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้อย่ามาคิดว่าส.ว.จะโหวตให้ใครหรือไม่เพียงแต่ผมจะดูอยู่ต่อไปว่าก้าวไกลจะสามารถประสานกับทุกพรรคการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลได้หรือเปล่านายวันชัยบอกว่าเท่าที่จับตาดูเห็นว่ามีสว.หลายคนประกาศชัดเจนว่าไม่ได้หมายความว่าเสียงข้างมากอันดับหนึ่งเพียงอย่างเดียวแต่จะต้องดูคนที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและดูนโยบายของพรรคการเมืองด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรีและตนเชื่อว่าเช่นเดียวกับพรรคเพื่อไทยและพรรคการเมืองอื่นๆว่าการจะร่วมรัฐบาลกับใครคงไม่ดูแค่เสียงมาอันดับหนึ่งแต่คงต้องดูว่านโยบายเข้ากันได้หรือไม่และจะต้องเสนอใครเป็นนายกรัฐมนตรีและสว.ก็คิดไม่ต่างกันขอให้ติดตามกันต่อไปแม้พรรคก้าวไกลได้เสียงเป็นอันดับหนึ่งก็จริงแต่ต้องดูว่าเขาสามารถประสานเรื่องนโยบายเรื่องตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและเรื่องต่างๆได้ลงตัวหรือไม่และอย่าเพิ่งมาตั้งเป้าหรือเล็งมาที่สว.โดยตรงส่วนตัวมีเงื่อนไขในการตัดสินใจเลือกนายกรัฐมนตรีอย่างไรบ้างนายวันชัยบอกว่าส่วนตัวยังยืนยันในหลักการเดิมหากพรรคการเมืองสามารถประสานและรวมกันได้เสียงข้างมากตนก็ไม่ขัดข้องยืนยันใช้หลักการเดิมแต่ยอมรับว่าต้องนำเรื่องอื่นมาประกอบโดยหลักแล้วเคารพเสียงของประชาชนเป็นสำคัญ